สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมทางช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ชื่อฟูแม็กนะครับทุกครั้งที่ผมได้กระสุนใหม่เข้ามาใช้งานนะครับก็จะลองนำมาบรรจุอยู่ในแมกกาซีนนะครับลองบรรจุดูนะฮะแล้วก็ไม่ลืมที่จะลองป้อนกระสุนนะครับว่ามันสามารถที่จะโหลดเข้าไปในรังเพลิงของเราได้ไหมนะครับแล้วก็กลไกติดขัดหรือไม่นะครับโดยที่ยังไม่นำไปซ้อมยิงนะครับวันนี้กระสุนยี่ห้อไม่แปลกนะครับแต่ว่าหายากพอสมควรนะครับกระสุนที่ว่านี้ก็คือยี่ห้อเลมิงตันรุ่น Golden Saber 147เกรนดังเช่นกระสุนนัดนี้นะครับเป็นกระสุนที่อยู่ในชั้นสแตนดาร์ดนะครับไม่บวกพีนะครับบางคนบอกว่าถ้าจะหาลูกนอกหัวรูอย่างนี้นะครับบางคนบอกหา Federal Hellshockง่ายกว่าอันนี้จริงนะฮะนี่เรื่องจริงนะครับเลมิงตันกัวเดนเซเบอร์หายากกว่านะครับผมเคยเดินหากระสุนตามวังบุรพานะครับส่วนมากแล้วก็จะเจอเฟเดอรัลไฮเดอร์ช็อกนะครับมากที่สุดนะครับเลมิงตันนี่ก็ไม่ค่อยเจอแล้วครับยิ่งถ้าเป็นพวก124เกรนบวกพีนั้นก็หายากขึ้นนะครับเอาละครับถ้าเรามาพูดถึงเรื่องความคุ้มค่านะครับหากจะให้ผมเลือกของความคุ้มค่านะครับสำหรับเจ้าเลมิงตัน Golden Saber อย่างนี้นะครับไม่บวก P นะครับกับ Federal Hellshock บวก P นะครับ Federal ราคาสูงกว่านะครับเจ้าตัวนี้ถูกกว่านะครับแต่ผมมองถึงความคุ้มค่านะครับว่าการที่เลมิงตันนั้นออกแบบหัวกระสุนแบบนี้นะครับเป็นหัวกระสุนที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการบานขยายของกระสุนนั้นดีมากนะครับต่อให้ไม่ต้องบวกพีก็ถือว่าบานขยายได้ดีมากนะครับแล้วก็เจาะลึกได้ดีมากมากนะครับท่านใดที่กำลังหากระสุนดีๆสักกล่องหนึ่งนะครับมาติดปืนที่ท่านใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้ในการปกป้องชีวิตและทรัพย์ของตนเองนะครับผมมองว่ากระสุนยี่ห้อเลมตันรุ่น Golden Saber นะครับเป็นกระสุนที่ดีอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับอันนี้แนะนำมันอย่างตรงๆนะครับรุ่นนี้เป็นกระสุนที่มีน้ำหนักของกระสุน147เกรนนะครับความเร็วที่เมืองนอกเขาทดสอบกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ990นะครับยิงจากลำกล้อง4นิ้วนะครับแต่ถ้าหากมาใช้ในปืนที่ลำกล้องเกือบ5นิ้วอย่างเช่นซีซัดกระบอกนี้นะครับเชื่อว่าความเร็วนั้นเกิน 1,000 อย่างแน่นอนนะครับลองคิดกันเล่นๆนะครับเอาเป็นว่าความเร็วที่ยิงจากกระบอกนี้นะครับลำกล้อง4นิ้วไปลายๆนะครับก็เอาสัก 1,000 ฟุตต่อวินาทีก็แล้วกันนะครับจะลองคิดดูง่ายๆนะครับ 1,000 นะครับคูณ 1,000 นะครับคูณด้วยน้ำหนักหัวกระสุนนะครับ147นะครับเท่ากับแล้วก็หารด้วย450นะครับจะได้พลังงาน326ฟุตปอนด์นะครับพลังงานเท่านี้ถามว่าสูงไหมนะครับก็เอาละก็สเต็ปพลังงานพอๆกับลูกกระสุนทั่วๆไปในชั้นสแตนดาร์ดนะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นกระสุนหัวรูอย่างเงี้ยนะครับความเร็วขนาดนี้นะครับพูดง่ายๆว่า147เกรนนี่ก็เป็นรองแค่จุด45ที่น้ำหนัก185เกรนนะครับก็ห่างกันนิดเดียวเองนะฮะห่างกันเพียงแค่38เกรนนะครับแต่ความเร็วนั้นก็ใกล้เคียงดูดีกันเลยนะฮะตัวนี้147เกรนน่าใช้มากๆนะครับท่านใดไปพบเจอก็ถ้าคิดว่าอยากได้กระสุนในราคาที่มีสูงมากนะครับแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับผมมองว่าเลมิงตัน Golden Saber นะครับนี่นะครับโอ้เห็นแค่หัวนี่ก็แม่คมจังเลยนะฮะถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับแม่
มั่นใจจริงๆนะครับเลมิงตันโกลเด้นเซเบอร์ครับแล้วถ้าเกิดหากจะเปรียบเทียบกับกระสุนหัวรูเช่นเดียวกันนะครับที่อยู่ในชั้นสแตนดาร์ดนะครับไม่บวก P นะครับผมจะยกตัวอย่างกระสุนอีกหนึ่งรุ่นให้กับทุกท่านดูนะครับก็คือเจ้านี่ครับ Federal Classic นะครับเป็นกระสุนความเร็วสแตนดาร์ดนะครับไม่บวก P นะครับเป็นกระสุนหัวรูเช่นเดียวกันนะครับแต่เรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมเรื่องของการออกแบบของเขานะครับมันคนละพิกัดกันเลยนะคนละพิกัดกันเลยนะครับตัวนี้115เกรนนะครับความเร็ว1180นะครับความเร็วสูงกว่านะครับพลังงานสูงกว่าตัวนี้นะฮะแต่ตัวนี้หัวกระสุนหนักกว่านะครับรูปแบบหัวกระสุนนะครับก็บานขยายได้ดีกว่านะฮะราคาตัวนี้ก็สูงกว่าเล็กน้อยนะครับต่อให้ราคาตัวนี้สูงกว่านะฮะผมก็ยังเรียกตัวนี้อยู่ดีนะฮะถ้าเอาง่ายๆนะครับนี่นะครับหัวกระสุนจะยาวกว่านะครับเพราะเขาเป็น147เกรนนะครับนี่นะฮะลองเปรียบเทียบกับ124เกรนไหมฮะ124เกรนนะครับพอกันนะครับลองเปรียบเทียบกระสุนไทยนะฮะกระสุนฮอลูไทยนะฮะนะฮะก็ลองเลือกเอานะฮะลองพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะฮะนี่นะครับฮอลูเหมือนกันนะฮะเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับ147เกรนนะฮะเข้าไปทั้งหัวเลยนะฮะ115เข้าไปไม่สุดนะฮะแปลกดีเหมือนกันนะครับนี่147เกรนนะครับก็ลองเปรียบเทียบประมาณนี้นะครับแล้วก็หวังว่านะครับเพื่อนๆที่ใช้ก้าวของมอพลานะฮะก็คงจะชอบนะสำหรับคลิปนี้นะครับคงจะมีความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็คลิปหน้าจะพูดเรื่องอะไรกันก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ